้ามไปเพจเด็ดขาดถ้าเกิดคุณยังไม่รู้สิ่งนี้คุณรู้ใช่ไหมครับว่าการที่คุณจะทำธุรกิจออนไลน์แล้วเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีเพจ Facebook นะซึ่งเพจ Facebook เนี่ยไม่ใช่อันเดียวกับการใช้เฟซส่วนตัวนะคนละตัวกันนะครับเพราะการที่ใช้เพจเนี่ยมันจะช่วยในการจัดการหลังร้านได้ดีกว่าการมีเฉพาะ Facebook ส่วนตัวถูกไหมดังนั้นในการเริ่มต้นทำออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดคุณยังเปิดเพจใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะยังไม่มีคนที่รู้จักคุณโอเคพอคุณไม่มีคนที่รู้จักคุณปุ๊บเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องทำในเฟซส่วนตัวไปด้วยในการโพสต์คลิปหรืออะไรต่างๆที่คุณทำลงไปในเพจเนี่ยโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเพราะมันจะทำให้เพื่อนของคุณเนี่ยได้รู้จักข้อมูลที่คุณลงไปด้วยก่อนใช่ไหมอย่างน้อยคนที่เขาเพื่อนเราเนี่ยเขาอาจจะชอบความรู้ที่เราลงไปเขาอาจจะกดไลค์กดแชร์ให้เราได้นะครับดังนั้นนะต้องทำเพจ Facebook และก็ทำไปควบคู่กับ Facebook ส่วนตัวจนวันนึงเพจคุณดังละคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ Facebook ส่วนตัวอีกต่อไปนะครับก็ใช้แต่เพจไปได้เลยนะถ้าเกิดคุณคิดว่าความรู้ในครั้งนี้เป็นความรู้ที่ดีและก็เป็นประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วก็คนที่คุณอยากให้เขาประสบความสำเร็จให้หน่อยและถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และการพัฒนาตัวเองนะก็ติดตามครูแซมไปได้เลยนะครับในช่องทางที่ครูแซมลงคลิปไปทุกคลิปวันนี้ครูแซมไปก่อนครับบ๊ายบาย